จากกรณีเมื่อวันที่6ธันวาคม2564ได้มีการชุมนุมของกลุ่มชาวบ้านเครือข่ายจนะรักถิ่นจังหวัดสงขลาที่บริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลซึ่งเดินทางมาชุมนุมทวงสัญญาที่รัฐบาลเคยระบุไว้เมื่อปีที่แล้วว่าจะยุติโครงการนิคมอุตสาหกรรมจนะและชะลอการแก้ไขผังเมืองกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนได้ตัดสินใจเข้าสลายการชุมนุมและเข้าจับกลุ่มบริเวณเต็นท์หน้าประตู1ทำเนียบรัฐบาลซึ่งมีการจับกลุ่มตัวผู้ชุมนุมขึ้นรถผู้ต้องขังนำตัวไปคุมไว้ต่อมานายสุทินคลังแสงส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุมถึงกรณีดังกล่าวว่าไม่ขอตำหนิการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจเพราะเชื่อว่าเป็นคำสั่งจากรัฐบาลแต่ขอตำหนิรัฐบาลที่ไม่เคารพเรื่องสิทธิมนุษยชนและเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้หลายกรณีแล้วเช่นกรณีผู้หญิงชาวอุดรธานีที่ไประบายความรู้สึกของตัวเองต่อหน้านายกรัฐมนตรีซึ่งถือเป็นสิทธิที่ประชาชนสามารถทำได้และรัฐบาลต้องรับฟังข้อเรียกร้องของประชาชนล่าสุดทางด้านนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่ได้สั่งการใดๆเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบและตามกฎหมายซึ่งรัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเรียกร้องของประชาชนเสมอแต่ต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายไม่ใช่มารวมตัวการตั้งเต็นท์กลางผ้าใบทำเป็นหมู่บ้านลูกทะเลนะจ๊ะรักถิ่นปักหลักค้างคืนซึ่งไม่ถูกต้องเพราะขณะนี้รัฐบาลยังคงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเข้มงวดอยู่ซึ่งอาจจะกลายเป็นคัตเตอร์ใหม่ขึ้นมาได้อีกทั้งกรณีที่ฝ่ายค้านจะยื่นกระทู้ถามสดหรือยื่นเป็นญัตตินั้นสามารถทำได้โดยรัฐบาลพร้อมที่จะชี้แจงและจะได้ใช้โอกาสนี้อธิบายให้ประชาชนได้เข้าใจด้วยนายธนกรเปิดเผยอีกว่าสำหรับการเข้าจับกุมนั้นได้รับรายงานว่ากองร้อยน้ำหวานได้นำขบวนเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมเพราะทราบดีว่ามีผู้หญิงรวมอยู่ด้วยซึ่งแสดงให้เห็นเจตนาชัดเจนว่ารัฐบาลไม่ได้ต้องการใช้ความรุนแรงแต่อย่างใดแต่จำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่เพราะผู้ชุมนุมฝ่าฝืนพรก.ฉุกเฉินโดยร่วมกันจัดให้มีกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากในลักษณะมั่วสุมกันหรือมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันง่ายชุมนุมทำกิจกรรมหรือมั่วสุมกันณที่ใดๆในสถานที่แออัดหรือกระทำการดังกล่าวอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคอย่างไรก็ตามขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนจากนั้นจะปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ประกันสำหรับผู้ถูกจับกุมนั้นเป็นชาย6คนและหญิง31คนซึ่งเป็นการจับกุมซึ่งหน้าขณะเดียวกัน Twitter เจ๊จุกคลอง3ได้โพสต์ภาพและข้อความเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวด้วยว่าม็อบ3กีบปั่นกระแสไม่ได้ถึงต้องไปห้อยโหนม็อบจนะเมื่อวานเห็นสร้างกระแสกันเต็มทวิตไปหมดพอโดนจับสสก็โผล่หน้ากันไปเพียบหรือว่าเขาคือพวกเดียวกันนำพากันมาเพื่อประโยชน์ของตัวเองในออนไลน์ก็เก่งกันจังใช้ความรู้สึกตัวเองล้วนๆบางก็สนับสนุนความรุนแรงส่วนภาพเป็นการแชร์ข้อความการสนทนาของกลุ่มรายที่ใช้ชื่อประชาชนรำลึก45ปี6ตุลาซึ่งมีการพูดคุยว่าทีมทะลุแก๊สไปช่วยด่วนขอกำลังเสริมไปช่วยล่อให้คฟไปที่อื่นรบเลยไม่ต้องพูดจากนั้นมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นอีกว่าเป็นคนของประชาชนประชาชนเสียภาษีไม่สำเนียกบ้างเลยเหรอโกรธแล้วนะเดี๋ยวทีมผมจะออกไปเผาโรงพักของพวกคุณเองรัฐบาลอยากรบกับประชาชนอยู่รออะไรถึงวันที่ประชาชนหมดความอดทนเมื่อไหร่เตรียมตัวไว้เลยให้รับรู้ว่าผมไม่ได้เก่งในโซเชียลหรือเก่งแต่ปากจากนั้นมีคนมาตอบว่าใครเอาเข็มขัดตำรวจมาได้มารับรางวัลเส้นละ 5,000 บาทถ่ายรูปมาเลยพร้อมโอนอีกทั้งยังได้แชร์โพสต์ของนายรังสิมันโรมส.ส.พรรคก้าวไกลซึ่งโพสต์ข้อความว่า 11:40 น.ส.ส.รังสิมันโรมส.ส.กัญจพงษ์จงสุทธนามณีปกรณ์อาริกุลอนุกรรมธิการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเดินทางมาติดตามสถานการณ์การควบคุมตัวพี่น้องจนะที่บก.ปส.สโมสรตำรวจคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลส.ส.เจนยาแสงจันทร์ส.ส.วันวิภาไม้สนกำลังเดินทางมาครับเซฟจันนะ